เอิญเพิ่งรู้นะคะว่าเดี๋ยวนี้พี่หมอกลายเป็นคนที่ไร้ความรับผิดชอบไปแล้วพูดอะไรของเธอก็ที่พี่หมอถอนตัวจากการถ่ายโฆษณากับเอิญไงคะเพราะพี่หมอไม่อยากใกล้ชิดเอิญพี่หมอกลัวว่าพี่หมอจะหวั่นไหวกับเอิญไม่ใช่หรอคะไร้สาระถ้าไร้สาระเราจะทำแบบนี้ทำไมคะถ้าอย่างนั้นพี่หมอก็พิสูจน์สิคะว่าพี่หมอไม่ได้คิดอะไรกับเอิญแล้วโทษนะฉันไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรกับคุณอย่างเธอใส่พี่หมอจะเบื่อผัดวุ้นเส้นแล้วแน่เลยอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเอิญทำอย่างอื่นมาให้ทานแทนนะคะไม่ต้องจะออกไปดีๆหรือจะให้รปภ.ลากเธอออกไปค่ะกลับดีๆก็ได้ค่ะแต่เอิญจะกลับมาอีกนะคะเอิญจะกลับมาจนกว่าพี่หมอจะยอมใจอ่อนให้เอิญคนอย่างฉันเจ็บแล้วจำค่ะถ้าพี่หมอเจ็บเอิญจะเป็นคนรักษาความเจ็บนั้นให้พี่หมอเองค่ะถ้าไม่ดูหนังเนี่ยอย่างนั้นเราไปขับรถเล่นกันดีไหมคะไม่ถ้าไม่ขับรถเล่นงั้นเราไปนั่งฟังเพลงกันดีกว่าไม่ถ้าไม่ฟังเพลงงั้นเราไปช้อปปิ้งกันดีไหมคะเลิกเซาซีกับฉันสักทีมันน่ารำคาญเอิญก็แค่คิดถึงพี่หมอเอิญดูนะคะว่าพี่หมอเกลียดเอิญใช่เกลียดมากด้วยพี่หมอคะพี่หมอรอเอิญด้วยค่ะพี่หมอรอเอิญด้วยค่ะพี่หมอพี่หมอเอิญระวังตามมาทำไมกลับไปได้แหละเอิญยังรักพี่หมอเหมือนเดิมนะคะรักหรอเธอกล้าใช้คำว่ารักหรอกล้าค่ะขอนั่งด้วยคนนะคะพี่หมอถามฉันยังว่าฉันอยากนั่งกับเธอหรือเปล่าแต่เอิญอยากเห็นหน้าพี่หมอนี่คะสักนิดนึงก็ยังดีเฮ้ยเดี๋ยวสิคะอย่าไปยุ่งกับฉันอีกใจแข็งแบบเนี้ยเราเป็นโรคหัวใจนะคะพี่หมอแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ